าพูดถึงสวนกวางในญี่ปุ่นนักท่องเที่ยวหลายคนคงนึกถึงสวนสาธารณะหน้าวัดโทไดแห่งเมืองนาระจังหวัดนาระที่เต็มไปด้วยกวางนับพันตัวเดินเพ่นพ่านไปทั่วให้ผู้มาเยือนได้ถ่ายรูปอย่างเพลิดเพลินใจและยังสามารถซื้อแผ่นแป้งที่เรียกว่าเซมเบ้เป็นอาหารป้อนให้มันได้ด้วยแม้บางครั้งมันจะเกเรคอยพุ่งชนคนไปบ้างเพราะหงุดหงิดคนป้อนที่มัวแต่ยึกยักหามุมถ่ายรูปไม่ยอมให้อาหารแล้วก็ยังพบว่ามันแอบเข้าไปในบ้านหรือเก็บขยะบนพื้นรวมทั้งถุงพลาสติกที่นักท่องเที่ยวเผื่อทิ้งเอาไว้แล้วข้ามากินเพราะได้กินอาหารติดอยู่โดยปี2562พบกวางหลายตัวเสียชีวิตจากการกินถุงพลาสติกจนกระเพาะอุดตันไปด้วยสิ่งที่ย่อยสลายไม่ได้ทำให้ระบบย่อยอาหารและขับถ่ายล้มเหลวขาดสารอาหารระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงจนตายและที่น่าตกใจคือบางตัวมีขยะพลาสติกกว่า4กิโลกรัมอยู่ในท้องของมันนั่นทำให้ชาวเมืองต้องพยายามรณรงค์กับนักท่องเที่ยวอย่าให้อาหารอื่นและทิ้งขยะให้เป็นที่และยิ่งช่วงโรคโควิด-19 ระบาดทำให้ชาวต่างชาติไม่สามารถไปเที่ยวญี่ปุ่นได้ก็กระทบต่อฝูงกวางโดยตรงเมื่อไม่มีใครมาให้อาหารมันจึงจำเป็นต้องออกหากินจากสวนหน้าวัดไปคุ้ยถุงขยะในเมืองเพื่อประทังชีวิตยิ่งเสี่ยงทั้งรถชนและสิ่งแปลกปลอมจากการกินของที่ย่อยไม่ได้ล่าสุดเจ้าของบริษัทผลิตกระดาษเล็กๆในนาระได้ร่วมมือกับผู้ผลิตเครื่องสำอางและนักออกแบบท้องถิ่นพัฒนาถุงกระดาษย่อยสลายในท้องได้ซึ่งผลิตจากกล่องนมรีไซเคิลผสมกับรำข้าวและได้ผ่านการรับรองจากสำนักงานวิจัยด้านอาหารและยาว่าสัตว์สามารถกินปลอดภัยเพราะกระเพาะของมันสามารถย่อยถุงได้หากมันพลาดกินเข้าไปโดยผู้ผลิตยอมรับว่าข่าวกวางกินถุงพลาสติกตายทำให้เขาคิดถึงการสร้างถุงที่เป็นมิตรต่อกวางขึ้นขณะที่ถุงใบนี้มีราคาใบละ100เยนซึ่งแพงกว่าถุงปกติหลายเท่ามีการผลิตและจำหน่ายไปแล้วประมาณ 3,500 ใบให้กับสำนักงานการท่องเที่ยวเมืองนาระธนาคารท้องถิ่นและร้านขายยารวม6แห่งนับเป็นอีกความพยายามที่จะรักษากวางสัตว์ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองมิให้ต้องสูญเสียจากการกินพลาสติกอย่างที่เคยเป็นมา